ันนี้ผมมีอีกบทเพลงนึงที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเพลงนั้นก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าเพลงพระสยามเทวาธิราชนะครับจากรายการศิลปกรคอนเสิร์ตชุดประสานเสียงสำเนียงไทยเดิมนะครับโดยวงเรียงสากลกรมศิลปากรอำนวยเพลงโดยอาจารย์สุวรรณมโนสองนะครับแสดงเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2561นะโรงละครแห่งชาตินะครับโดยในวันนั้นนะครับได้รับเกียรติจากศิลปินทุกๆท่านในการแสดงครั้งนั้นนะครับร่วมขับร้องด้วยกันนะครับก่อนที่จะรับชมรับฟังบทเพลงนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์พกพักงานเจริญนะครับสวัสดีครับครับวันนี้อาจารย์ท่านก็เป็นทั้งผู้ออกแบบแล้วก็กำกับการแสดงครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ท่านจะมาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมในบทเพลงเพลงนี้ด้วยครับสวัสดีอาจารย์ท่านครับสวัสดีค่ะครับบทเพลงพระสยามเทวาธิราชเนี่ยท่านผู้ในเพลงอาจารย์สุวรรณมโนสรเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดนี้ไว้ผ่านทางดิฉันที่เป็นผู้ออกรายการก็เลยนำเพลงนี้เข้ามาใช้ในรายการถามว่ามีความสำคัญอย่างไรบทเพลงนี้คุณทิวาสารจุธะท่านเป็นบรรณาธิการหนังสือศีสนาวรและรางวัลศีสนาวรท่านเป็นได้นำบทสวดมาแปลเป็นร้อยแก้วแล้วก็ประพันธ์เป็นคำร้องโดยมีท่านอาจารย์สุวรรณมโนสรเนี่ยนำบทเพลงเนี้ยมาประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงสื่อสารเป็นสำหรับวงออร์เคสตราและใช้บรรเลงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคมปี2557เพื่อจะเป็นการเติมขวัญกำลังใจให้กับประชาชนทั้งประเทศก็อยากให้เราได้รับชมรับฟังเพราะท่านอาจารย์สุวรรณเนี่ยท่านอยากจะนำเสนอเพลงนี้เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนทั้งประเทศในช่วงขณะนั้นค่ะให้ต่อสู้ค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับบทเพลงพระสยามเทวาธิราชเป็นบทร้อยแก้วที่แปลมาจากพระคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราชโดยคุณทิวาสารจุธะบรรณาธิการนิตยสารสีสันเป็นผู้เขียนไว้ก็ผมลองอ่านบทร้อยแก้วบทนี้ดูชอบในความหมายครับที่พระสยามเป็นเทพพยดาสูงสุดที่ปกป้องรักษาประเทศและประชาชนไทยให้มีความสุขความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2554มีเหตุน้ำท่วมใหญ่และช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีความขัดแย้งของประชาชนอย่างหนักในประเทศของเราที่เขาเรียกกันว่าสงครามสีผมอยากจะทำอะไรให้กับประเทศบ้างจึงเลือกเอาบทร้อยแก้วบทนี้มาประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเป็นแบบออเคสตราเพื่อให้บทเพลงบทนี้เป็นบทเพลงที่ขอพรขอบารมีจากพระสยามเทวาธิราชให้ประเทศไทยของเรามีความสุขมีความร่มเย็นอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยทุกๆคนครับ